วันนี้นะคะหมอยีน่าเมนเมนก็จะพาแฟนคลับนะคะมาทำรายการนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะคะตรงนี้ก็สร้างจากประวัติขอมนะคะที่นี่เป็นอาณาจักรที่เก่าแก่นะคะแล้วก็สวยงามมากก็เลยอยากจะพาแฟนคลับนะคะเป็นรายการพระพิคเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะก็พาแฟนคลับมาทัวร์มาท่องเที่ยวที่แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นกันนะคะอันซีนของประเทศไทยนะคะตรงนี้ก็ประวัติความเป็นมานะคะที่นี่ที่หมอยน่าเนี่ยยืนอยู่ก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นสถานที่โบราณเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรขอมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เพราะว่าอยู่ที่ปากป่องภูเขาไฟนะคะใกล้กับปราสาทเขาพนมรุ้งนะคะใครที่มีโอกาสนะคะก็มาจุดอันซีนนะคะวันนี้ก็พามาชมมาเที่ยวกันนะคะที่นี่ก็จะมีเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะในเรื่องของโบสถ์ผ่าฝาผนังนะคะแล้วก็พระอุโบสถที่สวยงามตาการตานะคะเราอาจจะไม่เคยเห็นนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าปราสาทเขาพระอังคารนะคะเอาก็โอเคค่ะเดี๋ยวตามคุณหมอมาเลยนะคะมาดูจุดชมด้านในกันนะคะว่ามีอะไรที่สวยงามด้านในบ้างค่ะโอเคค่ะตามมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะเก่าแก่นะคะก็จะสร้างล้อมโบสถ์นะคะเขาพระอังคารนะคะด้านในก็จะมีเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะคะใครที่มีโอกาสก็เข้ามากราบไหว้นะคะสักการะนะคะด้านในได้นะคะถอดรองเท้านะก่อนเข้าตามมาเลยค่ะสวยมากสวยงามมากเลยค่ะด้านในตรงนี้นะคะเป็นบ่อล้างเท้าเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปไหว้พระข้างในโบสถ์กันนะคะเดี๋ยวล้างเท้าตรงนี้กันก่อนนะคะนี่เขาจะมีให้เราล้างทำความสะอาดเท้าก่อนเข้าไปโอเคค่ะได้ชำระล้างเท้าล้างมือนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะเหมือนว่าเราล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะโอเคค่ะวันนี้เราเข้ามาไหว้พระประธานในโบสถ์นะคะตัวนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากด้านในสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะ
ีนะคะสงบร่มเย็นมากเลยค่ะคุณหมอก็จะทำรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะโฉมใหม่นะคะเราจะพาแฟนคลับเนี่ยมาถ่ายทำบรรยากาศสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณนะคะให้มากราบไหว้นมัสการนะคะเพื่อเสริมดวงเสริมโชคลาภวาสนาบารมีนะคะก็จะทำนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเป็นรายการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาไหว้พระศักดิ์สิทธิ์นะคะตรงนี้เป็นพระเก่าแก่นะคะโบราณนะคะมาขอพรนะคะองค์นี้ก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นในอาณาจักรขอมนะคะโบราณมากนะคะมาเดินมาแล้วก็มาจุดนี้หน่อยใครจะบนบานสรรเก่านะคะขอการงานนะคะให้ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆนะคะหรืออยากจะมีชื่อเสียงนะคะก็มานะคะขอพรตรงนี้ได้นะคะจุดตรงนี้ใครอยากมีโชคมีลาภก็ขอพรนะคะสำลีผลโชคลาภทำธุรกิจนะคะก็มาขอพรกันได้นะคะตรงนี้ก่อนอื่นเราจุดธูปจุดเทียนนะคะไหว้พระเสร็จแล้วก็ใส่เงินทำบุญไปหน่อยนะคะหนุนโชควาสนาใครที่ว่าการเงินการทองติดขัดนะคะมาถึงตอนนี้ก็ใส่เงินไปหน่อยทำบุญทำบุญตอนนี้ก็บรรยากาศสงบนะคะนี่สังเกตภายในนะคะจะมีภาพกิจกรรมฝาผนังนะคะนี่ค่ะภาพกิจกรรมฝาผนังเยอะแยะมากข้างในนะคะนี่ค่ะเป็นรูปพระพุทธเจ้านะคะอันนี้เกี่ยวกับนางในนางสาขานะคะบูชาถวายข้าวมัทุปายาสน้ำแก่พระพุทธเจ้านะตามประวัตินะคะและจะมีรูปนะคะเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของพระพุทธเจ้านะคะการอดอาหารเพื่อให้ทรงค้นพบว่าการปรินิพพานการตรัสรู้นะคะตรงนี้ด้านในฝาผนังเนี่ยจะมีหมดตั้งแต่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าการให้ทานการบำเพ็ญศีลและการภาวนาตรงนี้นะคะก็จะเป็นบันไดนาคนะคะขึ้นมาเลยงดงามมากนะคะภายในเป็นบันไดหน้านะคะใครอยากมีโชคมีลาภนะคะก็ให้จับบันไดหน้าไปตรงนี้ก็จะเป็น
คุณพระศักดิ์ค่ะมีโชคมีลาภนะคะก็ให้มานะคะขอพญานาคราชนะคะพญานาคราชก็จะบันดาลโชคลาภให้นะคะตรงนี้เป็นบันไดหน้านะคะเดี๋ยวเราเดินดูประสาทตรงนี้กันเรียกว่าทำมาจากกับปัตตวสูตรนะคะเข้าไปดูข้างในกันนะความสำเร็จนิพพานนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะพามาดูจุดชมวิวตรงนี้นะคะจุดชมวิวตรงนี้สวยนะมองไปเขาข้างคานเนี่ยค่ะจะเห็นบรรยากาศคือบรรยากาศดีมากเลยนะคะที่เขาข้างคานนะคะเดี๋ยวโชคดีแล้ววันนี้เจองูนะคะจะมีโชคมีลาภละนี่ค่ะจุดชมวิวคือคุณจะอยู่ในเมืองเนี่ยจะหาบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้นะคะที่นี่จังหวัดบุรีรัมย์นี่ค่ะวิวมองลงไปนะคะวิวสวยงามมากนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้คุณหมอนี่นะก็อยู่ที่บุรีรัมย์นะคะเขาพังคานนี่มองไปวิวข้างล่างเนี่ยธรรมชาติสมบูรณ์มากเลยนะคะบรรยากาศดีมากใครที่อยากจะมาทำบุญนะคะที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ลองแวะมากันนะคะแล้วก็ในภายในโบสถ์นะคะก็มีสถานมีรูปกิจกรรมฝาผนังที่งดงามนะก็จะมีอารยธรรมของขอมนะอยู่ติดกับปราสาทเขาพนมรุ้งตรงนี้นะก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งนะบนเขาพังคานจุดนี้ก็จะเป็นตำหนักของเสด็จปู่นะคะใครอยากจะขอพรบนบานศาลเก่านะคะก็ลงมาขอพรกันนะคะก็จะมีความสำเร็จนะคะหนุนโชคหนุนดวงวาสนาของท่านนะคะก็เข้าไปข้างในกันนะคะมีติ้วขอโชคลาภใครอยากถูกหวยมีโชคก็มาเลยค่ะข้างในนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นอารยธรรมของนะคะตรงนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณนะคะตรงนี้ถือว่าจุดตรงนี้ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงจุดหนึ่งของเขาพังคานะคะใครอยากจะขอโชคขอลาภตรงนี้เด่นนะจุดตรงนี้โชคลาภดีนะคะใครอยากจะมาขอหวยเข้ามาตรงนี้นะคะส่วนมากก็ถูกหวยกันนะคะจุดนี้เดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตจุดธูปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะข้างในบริหารนี้เย็นมากนะคะเย็นเดี๋ยววันนี้คุณหมอก็จะมาเสี่ยงติ้วนะคะช่วยเล่าไปเลยนะคะจะได้เรียกอะไรนะคะคุณหมอขอเป็นตัวแทนนะคะ
ทายตาดีเห็นเลขอะไรคะเห็นไหมเลข20นะหรือว่าท่านจะเห็นเป็นเลขอะไรกันนะคะแล้วก็ตาท่านนะคะมี20นะคะเดี๋ยวไปอย่างที่เหมาะเซอร์ไพรส์เลยการอัดเทปนี้นะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะ12นะ12ใครอยากมีโชคลาภงวดนี้นะคะลองเลยค่ะลองดูนะคะ12นะคะคุณหมอได้นะคะก็ลองดูนะคะดูตรงนี้นี่ค่ะแต่กล้องถ่ายตรงนี้หน่อยนี่ตรงนี้มีใบสีใครที่ถูกหวยนะคะ12นะคะมีโชควีลาภ20หรือ12ที่หมอยหน้าให้นะก็มาบูชากำไรนำโชค12ราศีนะคะหรือแหวนนำโชค12ราศีนะคะใครที่มีโชควีลาภที่หมอยหน้าให้วันนี้นะก็มาบูชานะคะกำไรนำโชค12ราศีแหวนนำโชค12ราศีนะคะเข้าไปดูนะคะของเสริมดวงที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะท่านใดที่สนใจนะคะนี่ค่ะมาไหว้หลวงพ่อนี่ค่ะตรงนี้ทีนี้ท่านใดที่สนใจนะคะจะลงโฆษณานะคะในรายการพิคเนตพยากรณ์โฉมใหม่นะคะพาเที่ยวนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามวัดเก่าๆนะคะถ้าท่านใดสนใจลงโฆษณาในรายการพิคเนตพยากรณ์นะคะโทรมาเลยค่ะเราจะนำสินค้าของท่านนะมาโปรโมทในรายการนะคะโทรมาค่ะ0942899994นะคะอีกย้ำอีกที0942899994นะคะโทรมาเบอร์นี้นะคะหรือเข้าไปที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะคะเราจะทำโฆษณาโปรโมทให้ท่านเป็นรายการนะคะเกี่ยวกับสารคดีท่องเที่ยวนะคะไหว้พระเก้าวัดแล้วก็โอเคค่ะคุณนิกหมอให้โชคนะนี้นะก่อนกลับนะคะเราก็จะสักการะขอพรองค์พระพิคเนศนะคะเพราะรายการพระพิคเนศพยากรณ์นะคะเราขอพรเพื่ออะไรพระพิคเนศเนี่ยนะคะเพื่อความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะขจัดอุปสรรคนะคะแต่ความเชื่อของด้านพระพิคเนศเนี่ยใครที่ต้องการความสำเร็จหรือความสมหวังนะคะให้ถวายหนูกับพระพิคเนศนะคะแล้วพระพิคเนศเนี่ยแต่ท่านจะปลดปรานนะเวลาใครขอเนี่ยให้เรียกก็พ่อใหญ่นะพ่อหมอยหน้าเนี่ยนะคะสื่อสารกับพ่อพิคเนตได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนะคะทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพได้นะคะติดต่อกับพ่อพิคเนตได้หรือว่าเทพองค์ใหญ่บนสวรรค์ได้นะคะแล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตรงนี้นะคะใครที่อยากจะเชิญหมอยหน้าไปบวงสรวงทำพิธีใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวหมอยหน้าก็จะเชิญเทพลงมาให้นะคะแต่ว่าเวลาเทพลงเนี่ยนะถ้าหมอยหน้าสื่อเนี่ยถ้าท่านลงมาเนี่ยท่านไม่ได้พูดภาษามนุษย์นะคะอย่างหมอยหน้ายกตัวอย่างถ้าเป็นพระพิคเนศเนี่ยเวลาหมอยหน้าเชิญเนี่ยท่านจะพูดภาษาเทพฮินดูพราหมณ์นะแต่หมอยหน้าพูดไม่เป็นแล้วก็ส่วนเป็นเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยท่านก็จะพูดภาษาจีนนะคะเป็นภาษาจีนนะคะมีหลายภาษาค่ะเวลาเทพลงก็ใครสนใจนะคะบวงสรวงก็ติดต่อได้นะคะก็พิคเนศเนี่ยเวลาท่านจะอยากประสบความสำเร็จท่านหมอยหน้าแนะนำนะให้นำของมาถวายเพราะว่าพ่อใหญ่เนี่ยทรงชื่นชอบละครการแสดงการไล่ลำนะคะใครที่อยากจะบนบานให้สำเร็จนะท่านก็ต้องบนขอว่าถ้าท่านสำเร็จแล้วท่านจะลำถวายด้วยตัวของท่านเองนะแต่ต้องลำด้วยตัวเองนะมันก็จะเกิดความสำเร็จนะอย่างเช่นท่านบนว่าปีนี้ท่านทำธุรกิจการค้าอยากให้ได้ยอดขาย1ล้าน2ล้าน3ล้านท่านก็บอกว่าถ้าสำเร็จแล้วท่านจะมาแก้ด้วยการใส่ชุดลำนะคะชุดนาฏศิลป์นุชลำ
ถวายพระพิฆเนศพ่อใหญ่นะคะทรงโปรดปรานมากและที่สำคัญเลยนะคะจะชอบเสวยผลไม้ก็คือกล้วยนะคะและผลไม้ที่เป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณหมอก็ขออนุญาตขอพรก่อนนะคะแล้วก็ปิดทองที่พระพิฆเนศนะคะถ้าอยากมีทรัพย์นะคะท่านอยากมีทรัพย์มากๆท่านปิดที่ท้องค่ะท้องพระพิฆเนศฮะท่านใหญ่อยากหมดหนี้หมดสินนะคะมีภาระเยอะให้ติดที่บ่าซ้ายบ่าขวานะคะส่วนท่านใดอยากมีบ้านมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตนะคะให้ติดที่ฐานของพระพิฆเนศนะคะก็จะสำเร็จผลตรงนี้นะคะก็ลองทำตามนะคะติดที่ดวงตาพระพิฆเนศหมายถึงความสว่างไสวความมีปัญญาความรู้แจ้งนะคะอะไรที่มืดบอดนะคะมองไม่เห็นติดขัดติดที่ดวงตานะคะความสว่างไสวความเห็นชัดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอพรกันก่อนนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาติดนะคะติดที่หูความฉลาดตรงที่กันนี่หมายถึงความฉลาดติดที่วงบาทหมายถึงชนะศัตรูคู่แข่งติดที่วงบาทติดที่ท้องนะคะการมีทรัพย์ที่มาเดินที่ร่ำรวยติดที่งวงช้างชนะศัตรูคู่แข่งติดที่พระเนตรดวงตาที่สว่างสดใสติดที่ศีรษะหมายถึงการมีปัญญาอย่างรู้การมีสติปัญญาที่ฉลาดติดที่พระกรติดที่ก้อนทรัพย์ค่ะ